รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันวาเลนไทน์นะคะแล้วก็พบกับเรา2คนคู่รักแห่งปีอาจารย์เป็นหนึ่งและโบวี่อาจารย์เรารักกันมากนะคะเราไม่สร้างภาพเลยนะคะเราไม่สร้างภาพเลยค่ะเรารักกันมากเรารักกันจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ค่ะที่เห็นเราอยู่ในบรรยากาศของหมอกจางๆนะคะมีต้นไม้มีลำธารอย่าคิดนะคะว่าเราลงทุนไปถึงเชียงรายเชียงใหม่เราไม่ได้มีขนาดนั้นค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่กันที่ตอนนี้อยู่ที่หมอกคาเฟ่นะคะเกษตรนวมินทร์ค่ะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่แบบนั่งชิลๆสบายๆเนาะที่สำคัญคือเราหลบอยู่มุมความร่มรื่นนั่นเองใช่แล้วที่เรามาที่นี่เนี่ยเพราะว่าที่สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นมุมโปรดของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญคนนี้นะคะอาจจะต้องรู้จักเพราะว่าเขาเป็นดารารุ่นใหญ่เป็นดีกรีระดับนางสาวไทยนะคะที่ยังคงชื่อเสียงความโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้และที่สำคัญที่สำคัญคือเธอทำได้อย่างไรเธอไปทำอะไรมาจากหมอไหนหรือเธอผูกอะไรมาทำไมเธอถึงสามารถอ้อๆแอะๆได้ขนาดนี้แฟนของเธอไม่เท่าไหร่หรอกก็แค่เด็กกว่า31ปี31ปีใช่จะเป็นใครเราไปเจอกันเลยดีกว่าค่ะโอ้ยตายตายโลกนี้เขาอยู่กัน2คนเหรอคะโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยตา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 ยร้อนไม่ให้แฟนฉันร้อนไม่ได้ไม่ให้แฟนฉันร้อนจะเกิดกันแฟนชายถ้าแฟนพี่ต้องยืนข้างพี่สิเออเขาให้อะไรเธอขนาดนั้นเธออยู่กับเขาเนี่ยอ๋อพี่สวยครับแล้วฉันน่ะก็สวยครับก็สวยก็สวยบังคับเขาสิจ้องตาเขาเสร็จให้เด็กตอบว่าสวยนี่เธออยากได้อะไรมากกว่าเธอบอกอาจารย์อาจารย์เซ็นเซ็กให้เลยอ๋อเซ็นเช็คเซ็นเช็คให้เลยไม่เอาดีกว่าครับเพราะว่ารักคนเดียวครับอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์รู้ไว้ว่าเงินไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างใช่แล้วค่ะไม่มากพอแนะนำเป็นทางการเลยนะคะพี่เอชุติมานะคะนางงามของเราสวยๆนะคะแล้วก็แฟนพี่เอน้องฟรองใช่แล้วด้วยวัยเพียง22ปีเท่านั้นใช่ครับใช่ค่ะพี่เอต้องระวังเขานะที่ผ่านมาประวัตินางก็ไม่ธรรมดาไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเจอนางหลายรายการแล้วแต่ไม่เคยเจอตัวจริงเลยอันนี้นะว่าเป็นครั้งแรกของโบละกันที่ยอมควงคู่นะคะน้องฟรองเนี่ยมาออกรายการนี่ตื่นเต้นมากขออนุญาตนะคะคือผมไม่ได้นึงค่ะเพราะว่าแสงลงหน้าแฟนกลัวแฟนจะร้อนนะคะนี่คือไม่ได้ปกเธอดูนะอาจารย์อาจารย์เราอะเราอะเดี๋ยวจริงจริงพี่เอจริงจริงพี่เอไม่น่าจะต้องห่วงแฟนนะเขามีผมแต่ฉันไม่มีผมแดดมันลงมันเป็นทะลอกเลยนะพี่ก็ไม่เป็นไรด้วยวัยเธอแล้วก็เรื่องของเธอเธอร้ายอะคนไม่ใช่ว่ะทำไมแขกรับเชิญร้ายแบบนี้เขาเรื่องก่อนเขาเรื่องก่อนทำไมวันนี้รายการมุมโป๋ทำไมถึงไม่พาไปที่บ้านทำไมถึงไม่พาไปให้ดูห้องลงห้องลับอะไรส่วนตัวให้พามานัดมาที่นี่ทำไมมันอยู่แถวบ้านอ๋อมันอยู่แถวบ้านคุณแม่แล้วก็มาดูคุณแม่ด้วยมาดูแลคุณแม่แล้วก็มากินอยู่ตรงนี้แล้วฟ้องว่าเป็นคนชอบอะไรที่เกี่ยวกับน้ำชอบบรรยากาศแบบนี้เธอในกรุงเทพไม่มีแล้วเธอดูสิต้นไม้เยอะมีเสียงแบบน้ำตกอย่างเงี้ยกลางคืนก็แบบว่ามีเสียงกบเสียงเขียดอะไรก็ชอบแบบนี้จริงอาจารย์ก็น้ำเยอะนะน้ำหนักก็ถือว่าเลือกคู่รักมารับวาเลนไทน์นะคะซึ่งเป็นคู่ที่แบบกูชอบมากเนี่ยนางคือไอดอลของฉันนะฉันอยากจะอายุเท่านางแล้วฉันแบบมีความแบบยังมีเสน่ห์กับแบบเด็กๆได้แบบเนี้ยกุบกริบกุบกริบไม่คือมันแบบคือแสดงว่าคือเขาต้องมีดีอ่ะเขาต้องมีเทคนิคเขาต้องสวยจริงซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเทคนิคได้เลยค่ะได้เลยซึ่งจริงต้องบอกว่าเป็นวันแห่งความรักวันนี้ค่ะเราเห็นคู่ตัวอย่างที่ต้องบอกว่าจริงๆอาจารย์มีข้อสงสัยนะทำไมว่ามันมีช่องว่างมากใช้วิธี
การไหนที่สามารถกระชับความรักให้มีความรู้สึกว่าคุมอยู่เอาอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตมาถึงวันนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบอาจารย์ใจเย็นค่ะคำถามนั้นอยู่ในช่วงหน้าค่ะอาจารย์ลืมสคริปต์อีกแล้วใช่ไหมคะลืมอีกแล้วฉันลืมตลอดเป็นผู้ชายต้องลืมทุกอย่างค่ะลืมทุกสิ่งคือตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องมุมโปรดของเขาก่อนซึ่งสถานที่แห่งนี้อยากให้พี่เอแนะนำนิดนึงว่ามันมีมุมอะไรยังไงบ้างแต่ละมุมเป็นยังไงคือชอบที่สุดเรามากับเขาอะค่ะหนึ่งบรรยากาศที่ชอบคือริมน้ำแบบนี้เพราะเป็นคนที่เป็นคนชอบอะไรที่ติดน้ำอย่างบ้านที่เราเลือกนะที่เราอยู่คุณแม่ก็เป็นทะเลสาบเนี่ยค่ะเห็นตรงนี้เราชอบมากเลยแล้วก็บรรยากาศดีค่ะแล้วฟ้องอ่ะมุมฟ้องที่ฟ้องชอบคือตรงไหนก็ตรงนี้ครับเพราะว่าจะเห็นแม่น้ำด้วยแล้วก็ธรรมชาติคือต้นไม้ครับทำไมน้องฟ้องถึงชอบมุมนี้คะเพราะว่าถามอย่างนี้ก็พอเมื่อไม่ต้องถึงสดใสฮะสดใสค่ะเขาจับมือเนี่ยรู้สึกอะไรมั้ยก็พี่ถ้ารู้สึกเนี่ยแม่ต้องคิดหนักแล้วนะนุ่มดีครับเธอชอบบรรยากาศที่นี่แล้วที่สำคัญคือเนี่ยมุมนี้เป็นมุมของเธอนอกจากนี้เนี่ยโบเห็นนอกจากมุมภายนอกเอาท์ดอร์แล้วเขายังมีมุมภายในร้านด้วยซึ่งความแปลกก็คือว่าเขาเอาป่าเขายกต้นไม้เยอะมากไปวางไว้ในร้านเหมือนเป็นป่าแต่เป็นป่าในที่ร่มแล้วก็มีแอร์ถ้าใครที่กลัวร้อนในช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็สามารถเข้าไปดื่มไปกินขนมทานอาหารข้างในได้นะคะแบบสำคัญที่เนี่ยอาหารอร่อยใช่ครับอร่อยจริงขนมอ่ะใครชื่นชอบพวกขนมหวานพวกขนมเค้กอ่ะขอบอกว่าแบบเอ๊ะเป็นคนหลงขนมหวานนี่หลงเค้กที่นี่มากอ้วนเลยอ่ะฟ้องก็จะรู้เป็นคนชอบกินขนมหวานคุณพี่ก็ตอบเองนะคะจริงๆแค่มองเหลือบคนนิดนึงก็ตอบเองเพราะรู้เราชอบกินขนมหวานเราก็แบบว่ามาร้านนี้แล้วมันถูกปากมากอ่ะมาจะรู้จักเจ้าของร้านแล้วคุณพ่อเมื่อกี้เจ้าของร้านหนูเชิญตามสบายค่ะเดี๋ยวฉันต้องทำความรู้จักเพราะที่นี่ต้องบอกฮวงจุ้ยในภาพรวมดีจริงๆอ๋อใช่มันอยู่สบายอยู่เย็นโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจบเรื่องร้านไว้เท่านี้เรื่องหัวใจฉันอยากคุยฉันอยากล้วงแคะแกะเกาเรื่องผู้ชายของไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวยุ่งของฉันล้วงแคะไม่ได้ฉันจองแล้วรอใครๆก็จองเธอมีแล้ววันนี้วันนี้วันวาเลนไทน์ยอมให้พี่มีชีวิตของพี่เถอะนะนึกว่าวาเลนไทน์จะแบ่งปันคนอื่นบ้างขอพี่มีชีวิตของพี่เถอะนะหลายปีแล้วนะคบกันเนี่ยหลายปีแล้วนะเดี๋ยวเก็บไปคุยช่วงหน้าคิดว่าคุณผู้ชมต้องอยากรู้แน่นอนว่ารู้จักกันยังไงคบกันนานเท่าไหร่ช่องว่างระหว่างวัยมีปัญหาไหมและอื่นๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมุมโปรดนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าวันนี้คนเยอะเต็มร้านไปหมดเลยนะคะเราก็เลยยืนห่างๆคุยถึงมุมโปรดเราก็อยู่ห่างๆใช่แล้วตรงนั้นก็คือเป็นมุมริมน้ำที่เป็นมุมนี้ครับพี่เอคือที่พี่เอบอกชอบเป็นคนชอบน้ำนะคะแล้วก็ชอบเลยที่มันมองไปแล้วมันมองไปไกลๆกว้างโดยไม่มีอะไรมาบดบังเราแล้วก็สำคัญดูมันร่มเย็นดีแล้วก็มีต้นไม้ด้วยชอบจริงๆค่ะตรงนั้นเป็นมุมโปรดมากไปเนี่ยจะจองกับเจ้าของร้านเลยว่าขอนั่งมุมนี้มุมเดิมมุมเดียวชอบมาพอกลางคืนดึกๆเนี้ยค่ะจะมีเสียงอึ่งอ่างข้างคอกเสียงจิ้งหรีดเลไลอย่างเงี้ยชอบมากอึ่งอ่างร้องไงกับพี่อึ่งออกไม่ได้ว่าอะไรคุณพี่แต่ไม่ได้ว่าอะไรแฟนเลยครับซึ่งพี่เอรู้ไหมว่ามุมที่พี่เอชอบอ่ะอาจารย์พูดกับหนูตั้งแต่มาถึงเลยว่ามุมนี้เป็นมุมที่อาจารย์ชอบเพราะเป็นมุมที่ห่วงซุ้ยดีที่สุดในร้านอ๋อเหรออาจารย์เล่าสิคะก็บอกมุมนี้ค่ะมุมติดน้ำโดยส่วนใหญ่จะเป็นมุมรับซับที่สำคัญมีต้นหลิวที่สังเกตนะครับต้นหลิวที่อยู่ข้างๆระหว่างน้ำเขาเชื่อว่าน้ำกับต้นหลิวว่าอยู่คู่กันในมุมที่เรามานั่งจะเป็นมุมที่ทำให้เราเนี่ยมีความสงบเราได้ไอเดียสิ่งต่างๆมีมุมต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราปลดแอกอ่ะดังนั้นใครที่เครียดใครที่อยากจะหาทางออกหรือหาไอเดียดีๆลองมานั่งมุมน้ำดูอันนี้ถือว่าช่วยดีถ้าพูดถึงในเรื่องศาสตร์ของการแต่งบ้านเนี่ยนะก็คือว่าอธิบายได้ว่าน้ำเนี่ยมันจะทำให้เราเย็นเพราะน้ำมันจะคายไอ้น้ำขึ้นมาแล้วมันจะทำให้เกิดลมด้วยเกิดลมแบบพัดผ่านพอเราไปนั่งอยู่ริมน้ำปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ไอเย็นจากน้ำแล้วก็มีลมพัดเข้ามาอีกแล้วก็ตรงนี้เนี่ยริมน้ำก็มีต้นไม้เต็มไปหมดเลยก็ให้ยิ่งให้ความร่มเย็นพอแบบพอเราเนี่ยได้นั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติล่ะใจมันก็จะรู้สึกว่าสงบเข้าถึงธรรมชาติสบายใจตอนนี้อยากคุยเรื่องพี่สองคนน่ะรู้จักกันได้ยังไงผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านต้องอยากรู้มากๆว่าด้วยอายุต่างกัน31ปีอ่ะคือใครจีบใครก่อนเหรอรู้จักกันได้ยังไงแล้วพี่พิชิตใจน้องมาได้ยังไงเออเล่ามารวดทีเดียวเลยใครจีบใครก่อนดูก็รู้แล้วเอาแล้วเราจีบก่อนครับเออใช่ครับเธอเห็นเขาแวบแรกเธอรู้สึกยังไง
ตกใจก่อนนะตกใจเพราะตกใจอะไรยะผู้ใหญ่เนี่ยอายุเยอะไงตอนนั้นเราเท่าไหร่ตอนนั้นเท่าไหร่ตอนนั้นฟ้องสิบแปดตอนนั้นสิบแปดย่างสิบเก้าและปีกำลังขึ้นแบบปีหนึ่งกำลังน่ารักละอ่อนเลยแล้วไปเจอที่ไหนเจอที่การเดินแบบครับค่ะคือเราไปเดินแบบใช่ครับแล้วพี่เอล่ะเราไปหาเด็กที่ถ่ายโฆษณาไปแคสโฆษณาตัวนึงซึ่งเป็นแคสโฆษณาของเมืองนอกซึ่งบุคลิกจะต้องสูงเกิน180ครับแล้วนิ่งๆแล้วหน้าเป็นเราไปเป็นแนวมองถูกต้องหน้าเป็นเกาหลีเป็นฮ่องกงเป็นญี่ปุ่นเราก็ไปดูงานเดินแบบนี่แหละเขาบอกมีเด็กหน้าใหม่ๆมาอายุที่เราต้องแคสโฆษณาเนี่ยเขาจะบอกอายุประมาณ18ถึง22ซึ่งงานเนี้ยเรารู้ว่ารวมเจนเด็กอายุ18ถึง20แล้วต้องหาเยอะแล้วเขาก็เป็นที่หนึ่งของการประกวดมาด้วยมาเดินแบบแล้วเขาเดินแบบแล้วก็มองคนหลายคนแล้วเดินประมาณ7-8คนแล้วไอ้ช่วงที่ออกมาคนที่มันเป็น89แล้วก็แบบเฮ้ยมันโดนอ่ะพี่ปิ๊งเลยมั้ยบุคลิกหน้าตอนนั้นปิ๊งแต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นแฟนนะปิ๊งเรื่องงานปิ๊งเรื่องงานว่าเงินมาแน่ๆถ้าเด็กคนนี้ไปแคปปิดจะได้เงินได้ค่าแบบว่าได้ค่าส่วนแบ่งอะไรเงี้ยที่แค่นั้นตอนนั้นที่แค่นั้นจริงๆเสร็จปั๊บเขาบอกนั่งดูใครมีเบอร์บ้างใครมีไลน์เอาเด็กคนนี้ลงมาไปแคปโฆษณากันรับรองผ่านแน่ๆเพราะดูบุคลิกมันนิ่งๆดีแล้วอ่ะคือใช่เลยอ่ะมันใช่เลยสูงเท่านี้หน้าตาแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายพี่ก็ได้เบอร์ได้ไลน์เขามาไม่ให้ผู้จัดการเราอ่ะไปคุยกับเขาเขาก็เฉยๆเขาก็ให้ไลน์แต่ว่าเขาก็แบบไม่ได้ใส่ใจคือเด็กไม่ได้ใส่ใจว่าจะต้องมาแคสมาอะไรเขามีงานเขาอยู่แล้วโอ้โหเด็กคนนี้ทำไมมันเรื่องเยอะปกติคนอื่นเขาต้องอยากมาอยู่ในงานแล้วก็ต้องมาแคสงานอันนี้ก็เล่นตัวเยอะอย่างเยอะอย่างแล้วข้อสำคัญเขาไม่รู้จักเราเป็นใครเพราะว่าปีที่เราได้เป็นสาวไทยปี30เขายังไม่เกิดเลยเธอไปอยู่ไหนมาเขาเกิด2541อ่ะชอบเรื่องนี้เราต่อแล้วไงแล้วยังไงแล้วสุดท้ายรู้จักกันได้ยังเราก็จะรู้จักกันได้ยังไงก็จนแบบพยายามเอาเบอร์มาแล้วก็พยายามคุยกับน้องว่าจะแคสงานนั้นน้องไม่ต้องกลัวพี่นะงี้เขาก็ไม่สนใจเอ๊ะเด็กคนนี้มันเรื่องเยอะเว้ยมันไม่สนใจเราท้าทายท้าทายมากเราก็เลยในที่สุดก็เลยชวนมาที่ที่มารับเรามากินข้าวจีบอยู่ประมาณติดต่องานแล้วก็จีบอยู่มาเท่าไหร่กี่เดือนนะนานมากครับ5-6เดือนได้น้องเขารู้สึกปลอดภัยหรือเปล่ามันคุยกับคุยกับแม่งี้เหรอพี่เป็นได้ทุกอย่างทั้งแม่ทั้งแฟนทั้งเพื่อนทุกอย่างเลยเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวไม่จบเจอเราแรกที่จะรับไปบางแสนเขาเห็นปั๊บเธอเขาแบบครับพี่สวัสดีครับแล้วเขาก็หายไปในรถช่วยคิดในใจเฮ้ยทำไมเด็กไม่ชอบว่ะเสียเซลมากเลยอะไรวะเห็นหน้าฉันเสร็จแล้วหายไปในรถทำอะไรวะไม่เข้าใจเลยอ่ะหายไปนานสักครู่หนึ่งเราไปป้องดูเขาเด็กเซิร์ช Google ชุดที่มาในยานาเป็นใครเนี่ยถามเขาดิใช่ครับทำไมถึงต้องไปเซิร์ชแล้วไม่เห็นหน้าถึงต้องเซิร์ช Google อ่ะรู้ได้ไงอ่ะจะดูว่าตรงปกหรือเปล่าไงรูปเพราะว่าไม่เคยเจอเลยครับว่าพี่เอคือใครยังไงเขาไม่รู้เรื่องแล้วพอรู้แล้วเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นเป็นอย่างไรก็ตกใจครับก็คือแบบเก่งทั้งตัวเลยเก่งเพราะว่าดารามาจีบอย่างเงี้ยไปเดทกับดารารู้สึกปลื้มมากขึ้นนะครับรู้สึกปลื้มมากขึ้นปลื้มครับไม่แต่พี่ผ่านมาแสดงว่าตำแหน่งพี่ได้ผลอยู่แต่พี่ผ่านมาเขาไม่เคยชอบรุ่นใหญ่อย่างนี้เลยนะเขาจะมีแฟนเด็กกว่าแล้วก็มีมากกว่าเขาเท่าไหร่ก็ห่างกัน2-3ปีประมาณนั้นครับตอนแรกอะไม่คิดว่าเหมือนจะคบพี่ได้เพราะว่ามันไม่ชินไงค่ะพี่ก็อายุเท่าไหร่50กว่าแล้วก็ตอนนั้นแก่กว่าแม่อีกอ่ะ50แล้วก็50แล้วก็ตอนนี้ก็ดูไม่ออกเลยนะผมประมาณ50ตอนนี้54ย่าง55แล้วอ่ะคบกันน่ะเค้าเงิน18คือมันแปลกไงไม่รู้ว่าจะรักกันได้หรือเปล่าเพราะว่าพี่ก็อายุเยอะใช่ครับก็แบบเหมือนแรกๆก็คือลองคุยกันคบเหมือนลองคุยแบบปรึกษาหารือกันไงฮะก็คบไปมาก็รู้สึกว่าตรงสเปคดีฮะเป็นปีนะเข้ากันได้เพราะว่าเพ่ก็หน้าเด็กด้วยฮะเดี๋ยวที่บอกว่าตรงสเปคเนี่ยเขาตรงสเปคเราตรงไหนก็เป็นคนผู้หญิงเพ่คือเป็นเหมือนผู้หญิงขี้อ้อนฮะขี้อ้อนเป็นห่วงแฟนครับเป็นห่วงแฟนใช่ครับแล้วก็เหมือนชอบไปเที่ยวด้วยกันชอบไปเที่ยวด้วยกันใช่ครับแล้วนอกจากที่ชอบพี่เอด้วยเพราะว่าคุยกันได้เข้ากันได้แล้วเนี่ยหน้าตารูปร่างหน้าตานี่สเปคไหมก็สเปคครับตอนแรกก็ไม่แบบสวยขนาดนี้ไงหน้าแบบของคล้ำแต่เพ่คือแบบดูแลตัวเองขึ้นมาทุกวันแล้วพี่มีเทคนิคดูแลตัวเองยังไงอ่ะโหการดูแลตัวเองต้องสูงมากค่ะผู้หญิงในวัยพี่เอเนี่ยอายุ50อัพอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีแฟนอายุน้อยกว่าผู้หญิงอ่ะไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามตัวเองมีแฟนจะอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ต้องดูแลตัวเองสิ่งแรกคือห้ามโทรมค่ะห้ามแก่ห้ามตายค่ะห้ามตายแต่พี่ไม่มีปัญหาผิวหน้าบ้างหรอจริงๆพออายุเยอะมันต้องมีอยู่แล้วนะเป็นคนที่โดนแดดเป็นคนที่ชอบแอดเวนเจอร์แดดไม่เคยทาครีมกันแดดด้วยแฟนเรียกอะไรมาก่อนครับป้าครับตกใจอ๋อก็จริงๆหน้าหมองคล้ำมากรู้แล้วแต่ว่าพี่ก็มีเทคนิคดูแลตัวเองจนสวยมาใจน้องฟรองขนาดนี้อ่ะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยมาคุยกันว่าเทคนิคของการดูแลตัวเองของพี่เอเนี่ยให้มัดใจน้องฟ้องเนี่ยให้ตัวเองสวยห้ามแก่ห้ามตายห้ามตายทำยังไงเทคนิคยังไงแล้วก็มาพูดคุยว่าระหว่างความสัมพันธ์ของสองคนที่มีอายุต่างกันเยอะเนี่ยมันก็ย่อมต้องมีปัญหาบ้างเนาะเขาดูแลใช่เขาดูแลตัวกันยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่รายการมุมโปรดในช่วงสุดท้ายค่ะก็ยังคุยกับพี่เอนะคะกับแฟนหนุ่มของพี่เอน้องฟรองนะคะซึ่งอายุห่างกันถึง31ปีใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าหลังจากที่ตกลงเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่อายุห่างกันขนาดนี้มันมีปัญหาอะไรในความสัมพันธ์ไหมคะพี่โอ้มีแน่นอนค่ะแรกจูนก่อนจะติดต้องใช้เวลาด้วยอายุด้วยการใช้ชีวิตของเขาด้วยเด็กวัยรุ่นเนาะเราคิดถึงตอนเราวัยรุ่นสิก็ยังรักสนุกรักเที่ยวอยู่กับเพื่อนไม่ได้คิดถึงอนาคตอะไรเลยค่ะนะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้อะจะคบเรามันต้องรู้สึกว่าโตขึ้นให้เกียรติซึ่งกันและกันรู้สึกคันว่าขอโทษให้อภัยแล้วก็พี่เองเนี่ยพอมีแฟนอายุน้อยพี่จะดูแลตัวเองมากเมื่อน้องอายุขนาดพี่จะเห็นเลยว่าผิวเริ่มแห้งกร้านใช่น่าดูรูปพี่เอสิคะว้าสิ่งที่มาพร้อมไหวของเราคือริ้วรอยตีนกามาถึงก็ตามมาหมดเลยค่ะจาก3เส้น4เส้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะโหนกแก้มเนี่ยเห็นชัดมากพออายุเยอะชอบตากแดดไม่ทาครีมกันแดดเลยนะคะจะเห็นจุดด่างดำใช่ค่ะจุดเริ่มมาเลยเนื่องจากแดดยังไม่พอค่ะจะบอกว่าเวลาที่แบบไปตลาดกับแฟนทีนี้คนในตลาดบางคนเขาไม่ได้ดูโลกโซเชียลเท่าไหร่เขาไม่รู้เราเป็นแฟนกันเขาถามคำแรกว่าไงป่ะถามว่าหลานเหรอหลานยิ่งกว่าลูกอีกอะจริงหลานเหรอเป็นเจเนเรชั่นหนึ่งแล้วหลานเหรอตายแล้วคุณแม่แล้วพวกเรียกอะนี่ป้านี่หลานเหรอไอ้นี่กลับมาในรถแซวว่าป้าเอป้าเอเออแซวเรียกเราในรถก็ไปขยี้ไปขยี้ไงเออเรายิ่งโกรธเราไม่ได้จริงฮะจริงเพราะว่าหน้าแบบมันไม่เด็กอะคือมันไม่มีออร่าครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นหน้าอย่างเงี้ยปล่อยไปได้นะเขาไม่เดินด้วยนะเขาไม่พาไปเจอเพื่อนเขานะไม่กล้าเดินด้วยฮะใช่ใช่เดินเลยเครียดมากจริงตอนนั้นเครียดเขาเป็นคนตรงเครียดมากเสร็จทำไงดีอะไปกองถ่ายเจอน้องแอนพอเจอแอนซิเลียมนี่ดูน้องแอนซิเลียมอ๋อสิบปีอะไรหน้าไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะแอนบอกว่าเจ๊ไม่ไหวแล้วนะหน้าเจ๊ไม่ไหวแล้วขนาดห่างกันอายุห่างกับแอนไม่เท่าไหร่นะแต่แอนหน้าสดใสมากนี่เลยจ้าแอนแนะนำ -20ครีมลดแกะลดเลยริ้วรอยลองดมดูได้ค่ะว่าไม่มีกลิ่นดมไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยไม่ได้ใส่น้ำหอมมาสิไม่มีกลิ่นสารไม่ใส่น้ำหอมนะคะไม่มีสารปลอดดูนะคะว่าครีมเนี่ยเข้มข้นมากนะคะแล้วก็ซึมไวนี่เห็นไหมคะมีริ้วให้เทสได้ค่ะหลังมือนะคะมีริ้วตรงไหนโปะตรงนั้นเลยค่ะมีโปะตรงนั้นมันมีทองๆด้วยใช่ค่ะมันมีสารสกัดจากทองคำแล้วก็รกแกะค่ะมันช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะชุ่มชื้นมากค่ะแล้วมันจะซึมง่ายมากไม่เหนอะหนักวันแรกที่เอใช้เนี่ยผิวชุ่มชื้นมากค่ะวันเดียวเองนะเราตัวเราเองเหมือนตัวเองนะคะเราใช้ต่อเนื่องนะคะริ้วรอยหน้าผากตีนกานะคะล่องแก้มล่องน้ำหมักแลดูจางลงค่ะแล้วก็นี่ค่ะจุดด่างดำแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เวลาโดนแดดค่ะแลดูจางลงด้วยค่ะต้องใช้อย่างต่อเนื่องนะคะน่าจะแลดูกระจ่างใสนะคะข้อสำคัญค่ะค่ะพี่เออายุ54คุณผู้ชมพูดตรงๆไม่เคยทำสัญญกรรมแม้แต่จุดเดียวนี่เรื่องจริงนะคะไม่ได้ว่าแอนตี้สัญญกรรมนะคะแต่เรากลัวเข็มฉีดยานี่คือของแท้โบท็อกไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยกล้องคะซูมดูได้ผู้หญิงวัย54ถ้าได้หน้าแบบนี้ไอ้พอใจแล้วซูมดูได้ค่ะให้ดูดะซูมได้เลยอย่าติดโบวี่นะคะเดี๋ยวเห็นหมดนี่ดูนะคะแต่ก่อนเราเรียกป้าแล้วปัจจุบันเราเรียกอะไรคะเรียกว่าที่รักครับเฮ้ยน่ารักมากน่ารักดาราในวงการบันเทิงใช้เยอะมากเหรอคือนอกจากพี่เอ๊แล้วจะมีน้องเอิร์กพมพรนะคะแล้วก็จะมีน้องอั๋นพ่อลูกหนึ่งอุ๋ยนี่หน้าเขาใส่กันหมดแล้วค่ะนะคะคืออยากให้คุณผู้ชมที่วัยเลข4เลข5เลข6ที่ดูรายการอยู่นะคะเปิดใจกับ Minus 20มีโปรโมชั่นไม่พูดมาสักขนาดนี้เชื่อว่าหลายๆคนรอซื้อแล้วเนี่ยโปรโมชั่นดีมากๆวันนี้วันพิเศษที่มากับวันวาเลนไทน์สุดที่รักของดิฉันโลกเราเป็นสีชมพูนะคะปกติแล้วกระปุกนึงค่ะ2,990 บาทคุณผู้ชมคะถ้าโทรมาตอนนี้ที่1577ฟังดีๆค่ะซื้อ1กระปุกแถมอีก2กระปุกค่ะนะคะพอมั้ยคะพอกันมั้ยคะวาเลนไทน์แบบนี้ไม่พอไม่พอค่ะเดี๋ยวค่ะนี่ที่ใส่มานี่ค่ะแถมกระเป๋าให้อีก1ใบนะคะยังไม่พอค่ะนี่ยังมีอีกอันแน่นอนแน่นอนยังมีอีกพี่เอ๊ะมีไวรัสมาแรงโอ้เลิศนี่ค่ะหน้ากากผ้าป้องกันเชื้อโรคอีกนะคะทั้งหมดคุณผู้ชมค่ะนับชิ้นไปเลยค่ะ5ชิ้นแบบนี้นะคะคุณจ่ายเพียงแค่
2,990 บาทโทรมาตอนนี้นะคะที่1577หรือ Line @-20 พี่เอ๊ถามเลยสิคะมาขายทางทีวีแบบนี้หรือว่าความที่เราเป็นดารานักแสดงเนี่ยใช่จริงเหรอพี่หลายคนถามเยอะมากนี่ไปดูคนนี้เลยค่ะคนทางบ้านเนี่ยใช้ตามเอ๊เลยค่ะเจอเอ๊ปั๊บใช้เลยค่ะนี่ป้าน้องนะคะแต่หน้าไม่น้องอะเห็นหน้าซ้ายไหมหน้าซ้ายจะดูเป็นไงคะหมองคล้ำมากๆจุดด่างดำหลังใช้จุดด่างดำเป็นไงคะและดูจางลงค่ะนะจากป้าน้องเดี๋ยวนี้เป็นพี่น้องน่ารักนี่ๆๆคนนึงป้าคนนี้อยู่ข้างบ้านเด่นเองนะคะเจอปั๊บไม่ทันยิ้มน่ะริ้วมาแล้วหลังใช้คุณผู้ชมค่ะดูตาป้าคนนี้เป็นไงริ้วรอยจีนกาต่างๆและดูจางลงนะคะถ้าคุณผู้ชมสั่งไปใช้แล้วนะคะจุดริ้วรอยหรือว่าจุดด่างดำต่างๆบนใบหน้านะคะไม่แลดูจางลงค่ะเรายินดีคืนเงินเลยค่ะโอ้แน่นอนเนาะสุดยอดพูดอย่างนี้อยากซื้อแล้วย้ำโปรโมชั่นและเบอร์โทรอีกครั้งนึงค่ะได้ค่ะมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเมื่อกี้ให้59สายเขาบอกหมดไปตั้งนานแล้วนะคะโทรจนจะติดนะคะว่าไงที่รักที่รักห้าร้อยสายไปเลยวันนี้คุณผู้ชมค่ะโทรมาทัน500สายโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ Line @-20 500สายของเรานะคะ1กระปุกแถมอีก2กระปุกยังไม่พอค่ะนี่แถมกระเป๋า1ใบแล้วช่วงนี้โควิดมาแรงนี่เลยค่ะแถมหน้ากากผ้ากันเชื้อโรคอีก1ชิ้นทั้งหมดราคา10,000กว่าบาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่2,990 บาทเท่านั้นนะคะโทรมาตอนนี้ค่ะที่1577หรือ Line @-20นะคะโทรเลยนะคะบริษัทขยายจาก59สายเป็น500สายแล้วเดี๋ยวไม่ทันเราต้องสวยทั้งภายในและสวยทั้งภายนอกข้อสำคัญนะคะถ้าคุณมีครีมดูแลตัวเองแล้วคุณต้องกินอาหารครบ5หมู่ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําเยอะๆข้อสำคัญถ้าอยากให้มีแฟนเด็กอย่างพี่แอ้นะคะ @-20นี่แหละค่ะ500สายโทรมาตอนนี้ที่1577หรือ Line @-20 500สายของเรานะคะ1กระปุกแถมอีก2กระปุกยังไม่พอค่ะนี่แถมกระเป๋า1ใบแล้วช่วงนี้โควิดมาแรงนี่เลยค่ะแถมหน้ากากผ้ากันเชื้อโรคอีก1ชิ้นทั้งหมดราคา10,000กว่าบาทแต่คุณจ่ายเพียงแค่2,990บาทเท่านั้นนะคะโทรมาตอนนี้ค่ะที่1577หรือ Line @-20นะคะสนุกใช้แล้วได้กินเด็กใช่ไหมคะได้รอเรื่องใช้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะซื้อเองสองหลอดโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งพี่เอแล้วก็น้องฟรองมากเลยนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามาเจอกันแล้วก็เมาส์กันใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาให้กลับแล้วเหรอให้กลับแล้วค่ะรายการครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้ถ่ายไป2ชั่วโมงสัปดาห์หน้าค่ะรายการมุมโปรดของเรานะคะจะพาไปเจอซุปตาคนไหนแล้วก็มุมโปรดของเขาจะเป็นใครนะคะต้องลองติดตามชมค่ะแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ